าคำตอบรักเริ่มที่ไหนเมื่อไรรักเกินเพราะอะไรอย่างไรไม่อาจรู้แค่ลองรักจะเกี่ยวคนไม่เคยสำคัญเท่าใจอาจจะผิดหวังถ้าใจเธอไม่รู้สึกเหมือนกันอย่างนั้นต้องยอมเข้าใจไม่รักเลยเหรอฮะคุณแก้วชอบดอกไม้ที่ผมให้ไหมครับแก้วต้องขอโทษคุณวุฒิจริงๆนะคะที่ไม่สามารถตอบรับความหวังดีของคุณวุฒิได้เพราะว่าแก้วมีแฟนแล้วค่ะทำไมต้องทำกับเราแบบนี้อ่ะต้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะแนนจะกินก็ไม่มีเลยนะแนนอย่ามาโกหกได้ปะถ้าต้องอ่ะไม่ได้ทำอะไรทำไมตื่นมาแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะอีบ้านี่คนฉวยโอกาสอย่ายุ่งกับแนนอีกเลยแนนเป็นผู้หญิงของกูทำอะไรก็ได้กูจีบเองหน่อยดีวะนะทำไมช่วยจีบเองเลยโอ้กูละเอียงมึงจริงเลยเอางี้งั้นมึงยื่นข้อเสนอมาดิกูสองคนช่วยมึงอ่ะกูสองคนได้เลยวะฮาร์ดดิสกูอ่ะหนังโป๊1เทราไบต์พอไหมมึงหนึ่งเทราไบต์เนี่ยมันเท่ากับ 1,024 กิกะไบต์เลยนะเว้ยงานเนี้ยสาวแหนมจนแหนมสุกแน่ทำไมต้องเป็นกูด้วยวะแล้วมึงนะนะเฮ้ยนะเป้ครับขอนั่งคุยด้วยได้ไหมคือว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะเรียนจบกันแล้วเรามาแอดเฟซใน Facebook ถือว่ามีอะไรเราจะได้ติดต่อกันได
ั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้วะมาแลกเฟซบุ๊กกับพวกเมย์อ่ะเฮ้ยจริงดิเฮ้ยงั้นเราขอแอดด้วยได้ป่ะเฮ้ยแอดตั้มด้วยสิมีอะไรหรือเปล่าคะน้องมีแน่พี่ไปทำอะไรมาทำอะไรพี่ทำอะไรหรอพี่เป้เขาเป็นของหนูอย่ามายุ่งกับพี่เป้อีกเข้าใจไหมพี่ว่าน้องคงเข้าใจอะไรผิดแล้วนะพี่อ่ะแค่แอดเฟซในเฟซบุ๊กกับพี่เป้เองไม่มีอะไรที่น้องคิดหรอกนะแล้วใครใช้พี่ไปแอดเฟซบุ๊กของพี่เป้คะพี่เปล่านะคะน้องพี่เป้อ่ะเขามาแอดพี่เองอย่าคิดนะคะว่าเป็นรองประธานนักเรียนอะแล้วหนูจะไม่กล้าตบพี่นะคะพี่ว่าน้องพอแค่นี้เถอะเพราะถ้าคลิปเนี้ยที่น้องตบพี่อะมีครูมาเห็นเข้าอะน้องโดนไล่ออกแน่อ้ออีกเรื่องพ่อแม่ส่งมาเรียนนะจ๊ะไม่ใช่มาหาผัวระวังตัวไว้เถอะคุยกันเรื่องเบาๆกันดีกว่านะเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยใครยังไม่เคยมีแฟนบ้างยกมาเลยยกมาเลยมีแค่นี้เหรอคนอื่นมียกเหรอไอ้ตั้มสุดซิงแอคเนียนเลยนะมึงอะถ้าวิชาแนะนำในวันนี้เราจะมาเปิดใจกันเรื่องอะไรที่คุยกันในห้องนี้ก็ขอให้มันอยู่ในห้องนี้นะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเซ็กซ์แต่ครูไม่อยากถามหรอกนะว่าใครมีประสบการณ์อะไรกันมาบ้างครูอยากจะให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้ลึกลับซับซ้อนเหมือนผู้ใหญ่หลายคนอยากจะให้มันเป็นครูแค่อยากรู้ว่าพวกเธอมีความคิดเห็นยังไงต่อเรื่องเซ็กบ้างเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทำแล้วไม่ผิดแต่ทำไมผู้ผมทำแล้วมันผิดอ่ะนั่นสิครับและอีกอย่างนะครับพวกเราก็เกิดมาโดยการมีเซ็กกันไม่ใช่หรอครับครูจะไม่ห้ามพวกเธอหรอกนะเพราะเรื่องนี้มันห้ามกันไม่ได้แต่พวกเธอรู้ไหมรุ่นของพวกเธอเนี่ยกำลังช่วยกันสร้างสถิติกันอยู่เธอรู้ไหมว่าตอนนี้ประเทศไทยอ่ะเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียในเรื่องท้องก่อนวัยอันควรโอ้โหจริงสิคะและที่สำคัญเป็นอันดับสองของโลกโอ้โหใช่แล้วก็ไม่แน่นะว่าในอนาคตอ่ะอาจจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะก่อนที่คิดจะทำอะไรก็ขอให้คิดกันให้ดีก่อนถ้ามันเลี่ยงไม่ได้นะก็ขอให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะครูขอแค่นี้ทำได้ไหมสวยป่ะเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยๆนี่ทำไมหน้า Facebook ของเมย์เนี่ยเขาถึงชอบพูดแต่เรื่องไอ้ผู้ชายชอบผู้ชายวะเนี่ยให้ทำไว้อ่ะกูบอกมึงแล้วไงว่าเมย์เขาเป็นสาววายสาววายคืออะไรวะเนี่ยสาววายเหรอเท่าที่เคยได้ยินอ่ะเป็นพวกที่ชอบแบบจินตนาการให้ผู้ชายผู้ชายเขาได้กันมั้งเฮ้ยนี่จะบอกว่าเมย์เขาชอบเกย์เหรอกูก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นไงวะถ้ามึงอยากรู้อะกูว่ามึงลองไปถามพี่มึงดิพี่ต้องเหรอเออว่ะดีเลย
งั้นพวกมึงอ่ะต้องไปเป็นเพื่อนกูเร็วลุกมาลุกเชี่ยเดี๋ยวเชี่ยช็อตเด็ดกูเดี๋ยวเป็นเพื่อนกูหน่อยดิเดี๋ยวกูดูหนังก่อนไปเป็นเพื่อนหน่อยเออไปฮะเร็วไปเพื่อนหน่อยเร็วโอ้โหตัวมึงเบามากดิไปเพื่อนหน่อยเร็วเร็วกูระบมหมดเร็วไปพวกต้องยอมแม่งเงี้ยปิดประตูด้วยนะมึงเฮ้ยกูไม่รับโทรศัพท์อ่ะเปล่าแนนยังไงเล็กก็รักแนนอยู่แล้วเฮ้ยแนนนั่นเพื่อนมึงปะวะคนที่มึงบอกว่ามันเป็นควายอ่ะเออไม่ใช่ควายตัวพ่อเลยล่ะมีคนงงๆมาให้มึงหลอกใช้ทำไมมึงหลอกใช้งานมันวะแค่กูหลอกใช้ให้มันทำรายงานอ่ะก็มากเกินพอแล้วมึงเขาว่ากันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจหากเขาหาโอกาสที่จะสอบสายตาอยู่แถมยังจ้องแบบไม่หลบตาด้วยแบบนี้แน่นอนว่าเขากำลังพยายามสื่อความในใจว่ารักสนับสนุนโดยยาสีฟันซิสเทม่าเครื่องสำอางเมเบอรีนนิวยอร์กทีวีไดเร็คผลิตภัณฑ์อมอร์เร่ผลิตภัณฑ์หมอเสงพี่ต้องไอสาววายเนี่ยมันคืออะไรอ่ะพี่มันคืออย่างนี้ยกตัวอย่างว่าสมมติว่าพี่ชื่นชอบในตัวเป้แล้วเป้กับตั้มเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันพี่ก็จะชอบมากเวลาที่เห็นเป้กับตั้มเนี่ยอยู่ด้วยกันสบตากันหรือแตะเนื้อต้องตัวกันมันคือมิตรภาพที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ถึงขั้นเซ็กนะพี่ยกตัวอย่างมาเนี่ยคือสิ่งที่สาววัยคิดสิ่งที่สาววัยหลงใหลโอ้โหโคตรเกย์เลยพี่เฮ้ยนี่แกห้ามพูดคำว่าเกย์ต่อหน้าสาววัยนะเว้ยมันหยาบคายมากโหไอแบบนี้ไม่ให้เรียกว่าเกย์เราให้เรียกว่าอะไรอ่ะก็เรียกว่าความรักบริสุทธิ์ที่ก้าวผ่านขีดจำกัดของคำว่าเพศไงนะความจริงแล้วถ้าพี่ต้องอ่ะเป็นลุคที่ดูเท่กว่านี้ผมว่ามันจะดูโอเคกว่านั้นเลยไม่อ่ะอย่างเงี้ยดีแล้วความจริงแล้วอ่ะต้องลุคเร็วๆแบบไอ้เป้เนี่ยสาวๆชอบใช่ไหมถึงไม่รับโทรศัพท์อ่ะเปล่าแนนโหเราไปคุยข้างนอกดีกว่าไปเปล่าเหรอแล้วเนี่ยคืออะไรเสียงใครวายๆแถวนี้อะเลยแฟนเหรองั้นเดี๋ยวกลับก่อนนะส่วนกระเป๋าขอนะคะบ๊ายบายทำไมเลยทำกับแนนแบบเนี้ยโธ่แนนอย่าคิดมากนะก็แค่ชั่วคราวอ่ะยังไงเลยก็รักแนนอยู่แล้วThank you.
าสว่ะไม่ต้องแข่งบาสด้วยวะผู้ชายเล่นกีฬานะเว้ยจะกระตุ้นจินตนาการของสาวๆในเรื่องราวหลักๆได้อย่างดีผ่านหยาดเหงื่อและมิตรภาพที่เกิดขึ้นในเกมคุณต้องรู้ให้ได้นะเว้ยเพราะเมย์เป็นสาววายอ้าวเมย์เมื่อกี้ตั้มกับเป้แข่งบาสกันเหรอเมย์มาดูเราเล่นด้วยเหรอเราชอบดูแข่งบาสอะเล่นด้วยกันปะคงไม่ได้หรอกเราต้องกลับบ้านแล้วอะงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะโอเคครับมันเหมือนโกหกสำหรับหัวข้อแรกที่สำคัญในเรื่องของการบริหารโครงการก็คือการบริหารบุคลากรให้ตรงกับความสามารถในงานนั้นๆตัวอย่างเช่นเวลาเรามีโครงการที่จะถ่ายทำละครสักเรื่องหนึ่งเราก็ต้องจัดสรรบุคลากรเนี่ยให้ตรงความสามารถเล่กับมึงเป็นไงบ้างวะแนนแต่ละชิ้นงานข้าวมึงอย่าพูดถึงมันได้ป่ะพูดแล้วแม่งของขึ้นว่ะเอ้าช่างถ่ายภาพมีอะไรกับมึงช่างแสงก็วันก่อนอ่ะกูไปห้องมันมาแม่งเอากับผู้หญิงคนอื่นอยู่เฮ้ยจริงดิทำไมผู้ชายดูดีแม่งเหี้ยทุกคนเลยวะกูว่างั้นแหละบุคลากรให้ตรงกับความสามารถในโครงการนั้นอย่างเช่นบุคลากรที่จะเป็นช่างกล้องหรือว่าบุคลากรที่จะเป็นช่างแสงให้ข้าวกูหิวแล้วว่ะหรือว่าข้างนอกกันเถอะช่างไฟฟ้าเออก็ดีเหมือนกันว่ะกูเกลียดนั่งรอจะหมดท่าเหมือนกันละครไปหรือว่าบุคลากรที่จะมีความสามารถในด้านเทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์อันนี้ก็ต้องบริหารให้เหมาะกับความสามารถของบุคลากรจะถามอะไรนักหนาเนี่ยพ่อรีบๆโอนเงินมาก็แล้วกันก็หนูจะได้จ่ายค่าลงทะเบียนไงอ๋อๆๆแค่นี้ละค่ะนี่ก็แต่งหน้าอยู่นั่นแหละหน้าคุณต้องเขินตลอดเวลาว่ะแล้วพ่อมึงว่าไงบ้างอ่ะพี่เดี๋ยวโอนเงินมาให้วันเนี้ยแล้วนี่มึงไม่โทรหาเลมันหรอวะช่างแม่งเหอะกูขี้เกียจตามด่าแม่งแล้ววะอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยแนนนั่นเพื่อนมึงปะวะคนที่มึงบอกว่ามันเป็นควายอ่ะเข้าใจตรงที่อาจารย์บอกเออแม่งควายตัวพ่อเลยแหละทำไมวะมันชอบมึงเหรอมันชอบกูทำไมหรอมึงอยากได้มันไปถ่ายนาเลยไงแรงจริงนะมึงเนี่ยทำไมวะกูถามจริงๆมีคนโง่ๆมาให้มึงหลอกใช้ทำไมมึงไม่หลอกใช้งานมันวะแค่กูหลอกใช้ให้มันทำรายงานอ่ะก็มากเกินพอแล้วมึงไอ้เรื่องนั้นน่ะกูรู้ดีเอางี้กูคิดอะไรดีๆออกละแก้คลิปตรงนี้หน่อยว่ะเจลูกค้างนี้ชอบแน่เลยมันสั้นไปเปล่าวะหรือว่าพี่ต้นเจว่าคุณวุฒิเขาชอบพี่แก้วจริงๆอะเจมั่นใจพี่แกคิดเรื่องนี้อยู่อีกอะฮะแกนี่จะเครียดล้ำหน้าแฟนตัวจริงพี่ไปแล้วเนี่ยระวังไว้เถอะเราจะหาว่าเจไม่เตือนแกคิดว่าคุณวุฒิอ่ะเขาสนใจตัวแก้วจริงเหรอวะ
ของแบบเนี้ยแค่มองตาก็รู้ถ้าพี่ไม่เชื่อนะพี่ไปลองสังเกตดูอย่างแรกคือการสบตาจะสบสายตาอยู่บ่อยๆแถมยังจ้องแบบไม่หลบตาด้วยแบบนี้แน่นอนว่าเขากำลังพยายามสื่อความในใจว่ารักไปกินข้าววันกันนะแก้มีนัดกับลูกค้าผมไปด้วยไม่ได้นะน่ารักดีอ่ะคุณวุฒิให้มาเพื่อนเขาเพิ่งกลับมาจากอังกฤษเลยซื้อมาฝากน่ารักเนาะหากเขาเริ่มสนใจในตัวใครสักคนหนุ่มคนนั้นจะแอบเก็บรายละเอียดของเธอทุกเม็ดเขาจะรู้ว่าเธอชอบอะไรนี่ก็เป็นสัญญาณว่าเขาอยากรู้จักเธอมากขึ้นต้นคิดอะไรอยู่เนี่ยก็คิดว่าหมาน่ารักดีไงทำได้กินหมาตั้งใจเลยน้องกลัวเนาะดูสิมองหน้าด้วยอ่ะจะจับแรงสิไม่เลยไหนก็ไปเลยอย่าเยอะกับพี่ได้ปะทำไมไม่แป้พูดหนีกับหวานล่ะคะก็แค่มีอะไรกันเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะคอยดูเถอะสักวันนึงพี่จะมาง้อหวานกูจะบอกอะไรให้จีบหญิงเนี่ยก็เหมือนแก้โจทย์คณิตศาสตร์อ่ะถ้ามึงใช้สูตรที่ตรงคำถามนะเว้ยยังไงซะคำตอบที่ออกมาก็คือถูกต้องอยู่ดีพี่มึงช่วยพูดให้กูเข้าใจง่ายกว่านี้ได้ไหมไอ้อ้วนฮะเมื่อกี้ที่มองหน้ากูตั้งใจจะบอกอะไรกูวะกูบอกมึงกูวะเฮ้ยมันสำคัญอ่ะมึงลังเลเลยอ่ะทีวีไดเรกผลิตภัณฑ์อมอเร่ผลิตภัณฑ์หมอเสงไงล่ะเชื่อเจ๊ยังมวยทำชิวได้ระวังเถอะหมาจะฆ่าไปแดกแล้วจะให้ทำไงวะให้เดินหนุ่มๆเข้าไปบอกคุณว่าเฮ้ยเลิกยุ่งกับแฟนกูกูโดนไล่ออกดิวะพี่ก็แต่งงานกับพี่แก้วดิจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปเองนี่มาจากชมรมลูกอีช่างยุแห่งประเทศไทยเลยไงฮะแต่งงานน่ะมันเรื่องใหญ่นะเว้ยแล้วพี่มีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมล่ะหรือจะปล่อยให้คุณวุฒิมันแย่งพี่แก้วไปแต่พี่เชื่อใจแก้วนะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแล้วนับภาษาอะไรกับใจคนนี่เองเอากูมีซีไลท์ไปเลยไหมล่ะฮะอย่างน้อยๆอะนะพี่ก็น่าจะตอบโต้ไอ้คุณวุฒิเขาบ้างไม่ใช่ให้คุณวุฒิอ่ะตามจีบพี่แก้วทุกวันทุกวันอยู่เงี้ยแล้วจะให้ตอบโต้ไงวะเขาจีบมาพี่ก็จีบไปดิมันก็ช่วยเติมความหวานให้พี่ด้วยไงเอางั้นเลยวะเออดิงั้นแหละเดี๋ยวเจช่วยเองเอาก็เอาวะอย่าเยอะกับพี่ได้ปะพี่ไม่ชอบทำไมไม่แป้พูดหนีกับหวานล่ะคะเราแค่มีอะไรกันเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะเลิกทำตัวเป็นเจ้าของพี่สักทีเข้าใจไหมแป้พูดหนีกับหวานได้ยังไงอ่ะคอยดูเถอะสักวันนึงพี่ก็มาง้อหวานไอ้เชี่ย
ทำไมจีบผู้หญิงคนหนึ่งยากจังเลยวะไม่ยากหรอกเว้ยจีบผู้หญิงนะที่มันยากเพราะมึงเลือกคนผิดเมย์เขาเป็นเด็กเรียนเว้ยเขาไม่เอาเวลามาหาแฟนหรอกเว้ยช่วยกูดิแถมก็ยังเป็นสาววายด้วยหญิงเนี่ยก็เหมือนแก้โจทย์คณิตศาสตร์อ่ะถ้ามึงใช้สูตรที่ตรงคำถามนะเว้ยยังไงซะคำตอบที่ออกมามันก็คือถูกต้องอยู่ดีนี่มึงช่วยพูดให้กูเข้าใจง่ายกว่านี้ได้ปะโอ้ยไอ้เชี่ยแค่กูโทรมาเฮ้ยกูกลับก่อนนะเฮ้ยเจอกันกลับบ้านดีๆนะเว้ยโทษครับไอ้อ้นฮะเมื่อกี้ที่มองหน้ากูมึงตั้งใจจะบอกอะไรกูป่าววะกูกำลังคิดอยู่นะเว้ยกูจะบอกมันดีป่าววะเฮ้ยมันสำคัญนั่นมึงลังเลเลยอ่ะกูไม่รู้ว่ะกูมานั่งวิเคราะห์อีกทีนะเว้ยกูยังไม่มั่นใจในคำตอบของกูอ่ะแล้วให้กูคิดนะเว้ยไอ้ตั้มจีบเมย์ไม่ติดหรอกเว้ยทำไมมึงคิดอย่างนั้นไม่รู้อ่ะกูจะเดาผิดก็ได้วะช่างมันกันนะเดี๋ยวกูกลับบ้านแล้วนะเว้ยเอาเออช่วงนี้เจอกันบ้านดีนะมึงชิบหายก็น้องก็ชอบมึงไงเขาถึงได้เยอะกับมึงอ่ะอ
ส่งบ้านแล้วไม่สบายไปเนี่ยเปล่าแล้วพี่แก้วเขาทำอะไรอยู่ไปฟูดนั่นเหรอช้าไปก้าวหนึ่งอะนะพี่คือเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่แก้วไม่ใช่หรอวะสมัยเนี้ยการแข่งขันมันสูงแค่พี่หยุดนิ่งก็เท่ากับพี่เดินถอยหลังเรารู้ไหมเพราะว่าคนอื่นอ่ะเขาพร้อมที่จะเดินแซงพี่อยู่ตลอดเวลาผู้หญิง